อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink วันนี้นะคะพร้อมกับจะมาแปลความป่วนของพี่ซูค่ะก็เรียกได้ว่านะคะวันนี้นะน้องลิซ่า Blackpink นะคะก็มีการมาอัปเดตรูปภาพนะคะวันที่เธอนั้นไปเที่ยวเล่นนะคะที่ Everland นะคะสวนสนุก Everland ค่ะกับคุณแม่แล้วก็ญาติของเธอนะคะและแน่นอนค่ะมีพี่ซูนะคะมาป่วนด้วยนะในรูปของลิซ่าค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแนวหัวเราะขี้ๆนะคะแล้วก็มาบอกว่าเธอนั้นน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มี DJ Snake นะคะก็แอบมาให้สติ๊กเกอร์หมีกับน้องลิซ่า Blackpink ด้วยค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะพี่ซูเนี่ยมาป่วนลิซ่าด้วยนะวันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นรูปที่น้องลิซ่านะคะถ่ายณวันนี้ค่ะแต่เมื่อปีก่อนนะคะก็มีถ่ายรูปนี้เอาไว้ด้วยนะคะแหมท่าทางจะชอบนะคะเข้าไปอยู่ในพงหญ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็IG Story นะคะของโรเซ่ค่ะก็มาแนะนำนะคะขนมค่ะต้อนรับวันคริสต์มาสนะคะพร้อมกับภาพแฟนอาร์ตค่ะที่มีเธอนะคะแล้วก็ลิซ่าอยู่ในภาพนะคะก็เอามาอัปเดตลงใน IG Story ด้วยค่ะเป็นภาพสวยๆนะคะและล่าสุดค่ะก็มานั่งเหลาดินสอนะคะให้กับบลิงค์ค่ะดูนะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นค่ะข้างล่างตรงนี้นะคะเธอเขียนว่านานมาแล้วที่ฉันไม่ได้มาเหลาดินสอแบบนี้ค่ะนี่มันดูไม่เหมือนยูทูบเบอร์หรอคะอีอีก็เป็นใน IG Story ของเธอนะคะอยู่ๆก็มาเหลาดินสอเอ๊ะหรือว่าจะวาดรูปนะคะเพราะว่าเธอนั้นชอบวาดรูปค่ะส่วนล่าสุดนะคะก็ทำข่าวไปแล้วนะคะเพลงโซโล่ของเจนนี่ค่ะก็สามารถนะคะทะลุ400ล้านวิวนะคะนับเป็นศิลปินหญิงเกาหลีนะคะคนแรกค่ะที่ทำแบบนี้ได้ค่ะและพี่ซูค่ะก็โผล่เข้ามาเม้นต์อีกแล้วนะคะเธอนั้นเม้นต์ว่าสมแล้วที่เป็นเจนดึกกี้นะคะส่วนเจนนี่เองค่ะก็เข้ามาใน IG Story อีกรอบนะคะพร้อมกับโพสต์อันนี้ค่ะบอกว่าสมกับเป็นซูย่านะคะก็คือพี่ซูนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคลิปนะคะแบบ Full HD ค่ะในเพลง Good Thing นะคะแล้วก็ Senorita นะคะที่มาแบบ Full HD แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดนะคะเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกค่ะไปดูได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะภาพเบลอๆนะอันนี้มีมาแล้วนะคะ Full HD ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะก็ที่ทำคลิปข่าวไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการขอแรงโหวตนะคะน้องลิซ่า Blackpink ค่ะมีถูกเสนอชื่อนะคะใน The Most Popular Person of the Year ค่ะก็เรียกว่าตอนนี้คะแนนล่าสุดตอน 4 ทุ่มนะนำโด่งเลยนะคะแต่ว่าน้องฟ้าใสก็ตามมาติดๆนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นมาหรือเปล่าเอาเป็นว่านะยังไงเดี๋ยวถ้าใครว่านะคะก็ไปโหวตได้ค่ะทุกๆ1ชั่วโมงนะคะจะโหวตได้1ครั้งนะคะจำนวนไม่จำกัดค่ะก็โหวตได้ถึงวันที่18นี้เลยนะคะแล้วก็วันที่19ธันวาคมนี้ก็จะประกาศผลด้วยค่ะก็แอดก็เอาข่าวนะคะรวมๆแล้วเอามาอัปเดตให้ฟังนะคะก่อนนอนค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะยังไงก็ตามนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะเดี๋ยวแอดเอามาเล่าให้ฟังอีกค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า ดูหน้าพี่ซูแล้วจอมปวดจริงๆเลยค่ะ แล้วเมื่อกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ